ยนะเพื่อถ่ายโทรศัพท์เลยข้างหน้ามีกลัวอีกบึงบรรยากาศระหว่างทางที่จะไปเมืองจำปาสักกับเห็นผู้คนกำลังขุดกระปูขุดหอยนะครับคือภาพบึงบรรยากาศชาวบ้านผู้คนที่นี่กับอายุหากินในช่วงกลางเว้นนะครับนี่ครับอยู่ทุ่งนาเนาะที่กับภูเขาครับภาพบึงบรรยากาศเพิ่นขุดกระปูขุดหอยนะอันนี้ก็เป็นทางที่จะไปเมืองจำปาสักครับลาวใต้ครับที่มาเที่ยวลาวใต้นะบรรยากาศนี่ครับเพิ่นขุดกระปูขุดหอยนี่ฮะโอ้โหครับวันนี้ครับแม่คงก่อนทัวร์ครับรอเที่ยวสพคงไทยลาวครับมาเที่ยวลาวใต้ครับจะไปเมืองจะปะซักนะโอ้ไม่ใช่ขุดยังเนาะเครียดบ่โอ้ขุดเครียดบ่เนาะโอ้ครับอันนี้บ้านยังนี่บ้านยังอันนี้บ้านปลาคอใหญ่บ้านปลาคอใหญ่เมืองจะประซักบ่โอ้เมืองบรรยากาศเพิ่นคุ้นเคียดนี่ครับคุ้นเคียดใช่ฮะพูดให้เพิ่นหนึ่งก็จะเห็นหน้าบรรยากาศเคียดคุ้นเคียดโอ้บรรยากาศเพิ่นคุ้นเคียดโอ้ใส่ฮะใส่เบิ่งเนี่ยเบิ่งในเบิ่งในโอ้ได้หลายเนาะคนละสองสามตัวไหมใช่ฮะใช่ฮะมือเขียดนะโอ้มือเขียดโอ้นี่เขียดเนาะคุดเขียดเนาะดูว่าคุดจะเบิ่งตอนคุดนะจะเบิ่งนี่นี่นี่มาแล้วนี่ลงแล้วบุตรทันแล้วลงแล้วโอ้ครับพี่น้องครับพี่น้องชาวบ้านตรงพระข้อนะเมืองจะมาสักคุดเขียดเนาะคุดเขียดหาอยู่หากินตามเพื่อนทงหน้าเนาะนี่ที่ชาวบ้านขุดเขียดโอ้ยตัวยังขนาดไหมโอ้ได้หลายเนาะโอ้คนอ่ะเขียดไหมคนอ่ะเอาไปขายบ่นี่เอาไปขายใช่นี่ตลาดตลาดเนาะตลาดพระบาทโอ้ย่ำในตลาดมีจมูกฮะแรงบ่เออบ่ายมองทางมาเลยบ่แม่นอยู่ตรงเดียบอยู่ในทางใหญ่บ่ขุดเขียดหน่อยเนาะเขียดยังไงนี่ฮะเขียดโม่เนาะบรรยากาศครับนี่ครับผู้บ่าว2คนกับขุดเขียดนี่ผู้บ่าว2คนขุดเขียดเอาขุดโซ่เนี่ยนะจะตัว2ตัวนะมีบ่โอ้เก่งเนาะโอ้เก่งดีวะหมอใส่บ่นะใส่โซ่โซ่โอ้เขียดเอาไปยังกินนี่ปนไปปนบ่โอ้เอาขุดหลายเนาะเขียดบ้านเจ้าเนาะบรรยากาศเดินทางมาเที่ยวลาวใต้ครับจะไปจำปาสักนะเห็นชาวบ้านขุดโคเขียดก็เลยเวะมาถามทางนะโอ้ยเขียดมันเต็มมือเนาะโอ้ยวัดภูไก่บ่ยังไก่บ่สบายวัดภูยังไก่ยังบ่ไก่บ่ได้เนาะเฮ้ยวันอันนี้ยี่ปูนี่ยี่ปูแตกนี่
พิ่งขายรถเท่าไหร่นี่เขียนนี่ร้อยร้อยเนาะโอ้ครับบรรยากาศพี่น้องจับปลาซักคุดเขียดไข่นะขายตลาดริมทางยำเล้งนะเคยกินแล้วปนแซ่บอย่างนี้เออกูเขียนแนวเสียบอยู่แล้วเนาะเออเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปกินกินแล้วพุดสุมือบ่นี่มาพุดสุมือเลยบ่บัดเวลาบ่มีหยังกินไปจังบ่พุดโอ้ขุดมั้ยลองขุดดูมั้ยขอขุดได้บ่เออขุดๆๆขุดสลากนะเอาคุณจะเจ้าคุณดินแข็งดินแข็งโอ้เก่งนะดินแข็งมากบรรยากาศครับหาอยู่หอกินตามต้องไปท้องนานะคุดเขียดครับนี่เขียดนี่เขียดเขียดโม่นี่เหลือเราเขียดหลายขนาดไหมคุณเสิร์ฟกันคุกนะโอ้น่าเขียดเบิ่งเบิ่งกล้องเนี่ยเบิ่งกล้องเนี่ยเออเบิ่งกูเด้อเบิ่งกูเจ้าของทำเขียดกูใจหาเขียดโอ้เอาหมดเข้าหาเขียดหาเขียดหาเขียดไปเที่ยวไปปนไปขายนะไปเราไปต่อปะไปขอบใจเด้อโอ้เพิ่นนวลมานี่โอ้เพิ่นนอนมานอนนี่บ่ได้ตายเนาะมันนอนโอ้มาสบายแค่ได้เย็นมันหลบร้อนสบายคนที่มันเหนื่อยบรรยากาศทางจะไปจับปลาซักขนาดนี้ดินแตกเกือบเต็มไปด้วยเขียดนะเพื่อคนแล้วย้อนย้ำฝนเนาะเขียดหลายครับ